อยากจะพูดนะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงวันนี้ผมขอเสนอการใช้ present perfect ก็คือ have บวกกับ verb ช่อง3หลายคนเรียนมาเยอะแต่ใช้ไม่เป็นวันนี้จะใช้ยังไงวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆที่จะมาคลี่คลายให้คุณนั้นพูดมันได้ถูกต้องและพูดได้ดีสักทีนั่นเองครับเป็นคำถามนะครับจากคุณสมชายนะครับเป็นแฟนเพจของเรานะครับแกถามมาว่าอยากจะรู้จังเลยนะครับว่า present perfect เนี่ยมันใช่อย่างไรเรียนมาเยอะแต่ยังไม่เข้าใจง่ายๆเลยครับสิ่งแรกนะครับคุณสมชายกับเพื่อนๆครับจะต้องเข้าใจนะครับว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวบนโลกที่สามารถสื่อสารได้ในห้วงเวลา3ห้วงเวลาก็คืออดีตปัจจุบันและก็อนาคตนั่นเองครับโลมาช้างหรือลิงเขาว่าฉลาดไม่สามารถที่จะสื่อสารก็ได้นะครับว่าเห็นปลาเมื่อกี้หรือกำลังจะไปกินกล้วยที่ต้นนู้นไม่ได้นะครับ present perfect นะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับมันก็คือการใช้ have has บวกกับ verb ช่อง3แต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับช่อง3ไม่ได้ก็ไปช่อง7ก็ดีไม่เกี่ยวกับช่องทีวีครับวันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่า have has บวกช่อง3แต่ถ้าคุณนั้นยังไม่เป๊ะหรือยังไม่เก่งหรือยังไม่ค่อยเคลียร์กับช่อง3ยังไม่มาหรือจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับใส่ have กับช่อง1ไว้ก่อนครูบางคนก็ด่าผมว่าไปสอนให้คนพูดผิดอย่างนี้ได้ยังไงคะไม่ได้สอนให้พูดผิดนะครับเพราะณวินาทีนั้นอยากจะพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งรู้ด้วยครับว่าต้องพูดเป็นอดีตเป็น have กับช่อง3เป็น present perfect ไปบอก have I have ช่อง3ของ eat คืออะไรวะจำไม่ได้นั้นเลยครับคุณจะไม่ให้เขาพูดหรอครับถ้าเขาจำช่อง3ไม่ได้ดังนั้นผมบอกเลยครับว่าถ้าเมื่อไหร่จำช่องไม่ได้หรือไม่แน่ใจเรื่องไวยากรณ์ว่าต้องเข้า tense ไหน back to basic ครับ present simple ช่องหนึ่งกันไปก่อนเลยเชื่อผมครับเพราะคุณคิดว่าฝรั่งจะมาทำงี้แหละครับ add wrong it is present perfect ช่อง3คุณพูดผิดไม่ได้ไปต่อนะบ้าเหรอไม่มีใครพูดอย่างนี้นะครับมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับไปกระตุ้นให้คิดกันเองคิดกันมากอย่าไปคิดเยอะฝรั่งเขาไม่แคร์ขอให้สื่อสารให้เข้าใจประทับใจแก้ปัญหาให้คลายความทุกข์ใจทุกอย่างก็จบอันดับที่1 นะครับก็คืออดีตที่ไม่เจาะจงแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีแค่2อันครับง่ายๆเลยกับอีกอันนึงก็คืออดีตที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบันโอเคนะฮะแค่สถานการณ์2 อย่างนี้นะครับคุณโน้ตคุณจะเริ่มคิดแล้วโอ๊ยเครียดไม่รู้จะทำยังไงเอ้ยเริ่มปวดหัวแล้วเอางี้ดีกว่าครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราเอาแกรมมาโยนออกไปนอกหน้าต่างก่อนแล้วแค่จำให้ได้ว่า have บวกช่อง3ถ้าช่อง3มาใส่ช่อง1มีคนถามว่าแล้วถ้าช่อง1ไม่มีแล้วคะก็ใส่ช่องลมไปก่อนแล้วกันครับเราจะมาเรียนแกรมมาโดยผ่านคำถามและคำตอบนั่นเองคำถามแรกนะครับถ้าวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าคุณเคยไปหาดใหญ่ไหมเราจะต้องถามว่ายังไงครับ Have you ever been to หาดใหญ่อุ้ยเสียงของแดงหาดใหญ่ Have you ever been to หาดใหญ่ Have you ever been to ซึ่งจะเห็นไหมครับมีคำว่า have you แล้วก็มี been ก็คือช่อง3 Have you ever been to หาดใหญ่แล้วลองใส่หาดใหญ่เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเสียงของแดงเนี่ยนะครับแต่เป็นเสียงนะฮึเพราะมันเป็นคำถามปลายปิด yes no question พยางค์สุดท้ายต้องใส่เสียงเอื้อนขึ้นไปนิดหนึ่ง Have you ever been to หาดใหญ่นั่นนะครับและแน่นอนครับถ้าคุณเคยไปคุณก็จะต้องพูดอย่างนี้ครับ I have ever go หาดใหญ่แต่ถ้าคุณพูดแค่นี้ฝรั่งเขาเข้าใจนะครับแต่ถ้าให้เป็นไปได้คำถามคือ Have you ever been to หาดใหญ่เราก็จะต้องบอกอะไรครับ I have ever been to หาดใหญ่ไม่ใช่เหมือนกันนะครับเพราะคำถามจะใส่ ever คือเคยหรือเปล่าแต่ในประโยคบอกเล่าทั่วไปอันนี้จะไม่ใส่ ever นะจ๊ะเราจะใช้คำว่า before แทนนั่นเองครับดังนั้น I have been to หาดใหญ่ before ย้ำกันอีกครั้งนะครับ Have you ever been to หาดใหญ่หรือ Have you ever been to หาดใหญ่ before ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่าเราไม่ได้ใช้ go เว้นก่อนนะครับแต่ถ้าคุณจะใช้ have you ever go หาดใหญ่ฝรั่งเข้าใจไหมก็พอเข้าใจนะครับเขาคงไม่มาตีปากคุณหรือเดินหนีไปหรอกครับเขาคงจะยิ้มแล้วก็คุยกับคุณต่อนะดังนั้นถ้าอยากจะได้อันที่ถูกต้องคือ have บวกกับช่อง3 have you ever been to หาดใหญ่ before หรือไม่ต้อง before ก็ได้หรือบางคนจะใส่ have you been to หาดใหญ่ before ดังนั้น3วิธีครับ have you ever been to หาดใหญ่Have you been to หาดใหญ่ before หรือเต็มยศเลยครับ Have you ever been to หาดใหญ่ before และคำตอบครับก็คือ I have been to หาดใหญ่ before ไม่ต้องใส่ ever นะครับย้ำอีกครั้งไม่ต้องใส่ ever ถามว่าทำไมเพราะถ้าไม่เคยไปเราจะใส่ I have never been
ชื่อหาดใหญ่ before เห็นไหมครับ ever never เสียงมันคล้ายกันมากเดี๋ยวเขาจะงงสรุปเคยไปหรือไม่เคยไปกันแน่ดังนั้นนะครับเราจะไม่ใส่ ever ในประโยคบอกเล่าเราใช้แค่ในคำถามแล้วถ้าคุณนั้นอยากจะเปลี่ยนเป็นคำถามบริบทอื่นก็เอาคำถาม have you ever been to เนี่ยนะครับเป็นบรรทัดฐานแล้วถอด been ก็คือช่อง3แล้วก็ใส่อะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นอาจจะถามฝรั่งเคยกินอาหารไทยไหม have you ever eat Thai food before and โอ้ยไวยากรณ์ผิดที่ดิ้งเลยนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วแหละครับเพราะมันมี have you ever กับ before แล้วแต่ถ้าอยากจะใส่จำได้ไหมช่อง 3เนี่ยนะครับ have you ever eaten Thai food before have you ever eaten Thai food หรือ have you eaten Thai food before 3อันชอบแบบไหนใส่ตามที่ตัวเองชอบเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ have you eaten Thai food before have you ever eaten Thai foodและคำตอบครับก็คืออะไรเคยกินอาหารไทย I have eaten Thai food before ไม่มี ever นะจ๊ะย้ำกันอีกครั้งใส่ before แทนนะครับถ้าไม่เคยกินก็คือ I have never eaten Thai food before แล้วคุณผู้ชมนะครับก็แค่ถอดอีกช่อง3คือ been eaten นะครับใส่ verb อื่นๆอีก108,009คุณก็จะได้ present perfect ดอกที่1แล้วเนี่ยนะครับมันง่ายแค่นี้เองใช่ไหมครับถ้าคุณอยากจะเอาง่ายๆนะก็คืออะไรก็คือ I have แล้วก็ใส่ช่อง1แล้วก็ใส่ before ถ้าไม่เคยก็ I have แล้วก็ never ช่อง1 before ก็ได้แต่ถ้าใส่ช่อง3ด้วยก็จะสวยงามและคำตอบภาษาอังกฤษคุณนั้นก็จะถูกต้องนั่นเองนะครับอันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือทำยังทำยังเนี่ยนะครับก็คืออะไร have you จุดYet นั่นเองครับถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะถามฝรั่งว่าลองเบียร์ช้างแล้วหรือยังเราก็จะต้องถามว่า Have you tried beer ช้าง yet ไม่ได้ล้อเล่นพูดจริงนะครับจริงๆครับเราจะพูดอย่างนี้เบียร์ช้าง yet นั่นแหละครับ Have you tried beer ช้าง yet ก็คือลองเบียร์ช้างแล้วหรือยังเพราะคำถามหรือยังก็คือเป็นคำถามถึงอดีตที่ไม่เจาะจงแค่ถามว่าในอดีตอ่ะเคยลองยังเคยทำยังหรือทำยังนั่นเองครับ Have you tried beer ช้าง yetและถ้าเราลองมาแล้วนะครับ I have tried beer ช้าง already หรือจะใส่ I have already tried beer ช้างและถ้ายังนั่นนะครับก็คือ I haven't tried beer ช้าง yet นั่นเองครับแล้ววันนี้เห็นโครงนะฮะ Have you จุด yet I have จุด already และ I haven't จุด yet แล้วก็ถอดช่อง3ออกไปอย่าลืมถ้าไม่ใส่ช่อง3ก็ใส่ช่อง5ช่อง7แต่ถ้าถามผมช่อง1ก็พอนั่นนะครับแล้วก็เปลี่ยน verb ตามบริบทตามสถานการณ์นั้นๆไปเลยครับหรือ Have you bought tickets for Chris Unseen Reboot yet ซื้อตั๋วไปดูทอล์คโชว์เดี่ยวไมโครโฟนของ Chris Unseen ผมหรือยังครับ28พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับที่หอศิลป์เนี่ยนะครับ2รอบรับรองนะครับว่าสนุกง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่ใช้ได้จริงแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจไปสู้ชีวิตต่อในช่วงยุคโควิดแบบนี้ดังนั้นนะครับซื้อตั๋วยัง Have you bought the tickets yet ถ้าคุณซื้อตั๋วแล้วขอบคุณมากครับI have bought the tickets already. แต่ถ้ายังไม่ได้ซื้อนะครับ I haven't bought the tickets yet. และนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ present perfect แบบที่2ก็คือทำยังทำแล้วพูดถึงอดีตที่ไม่เจาะจงเห็นไหมฮะง่ายๆเลยทีเดียวและบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะมีแบบอื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่น Have you seen my wallet? คุณเห็นกระเป๋าตังค์ของผมบ้างหรือเปล่าไม่มี yet หมายถึงไม่มีคำว่า yet ไม่มีคำว่า before คือเคยหรือเปล่าแต่ Have you seen my wallet? นะครับ Have you called her?นะครับอะไรเงี้ยมันก็จะมีนะครับคือทำยังหรือว่าได้เห็นบ้างหรือเปล่าเป็นการพูดถึงอดีตที่ไม่เจาะจงสุดท้ายนะครับ present perfect ก็จะใช้เป็นแบบไหนครับ how long have you been how long have you been เพราะมันจะเป็นบริบทที่2ก็คืออะไรครับก็คืออดีตที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบันดังนั้นวันนี้นะครับเรามาดูคำถาม how long have you been บวกด้วย4อย่างอะไรที่1ครับก็คือสถานที่หรือว่าคำบอกตำแหน่งเช่น how long have you been in thailandอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วแล้วเราก็จะตอบ2วิธีนะครับ present perfect I have been in Thailand for 2 years ก็คือ4บวกกับระยะเวลา for 2 years หรือ I have been in Thailand since 2018ตั้งแต่ปี2018เห็นไหมฮะ4บวกระยะเวลาหรือ since บวกกับจุดเริ่มต้นของเวลานั่นนะครับเราเปลี่ยน in เนี่ยนะครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นั่นนะครับ how long have you been here ก็เป็นพวกคำบอกตำแหน่งก็ได้ how long have you been here I've been hereFor 5 days ผมอยู่ที่นี่มา5วันแล้วผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่วันจันทร์ I've been here since Monday เปลี่ยนสถานที่นั่นนะครับพูดถึงนามบ้างคุณจะถามผมว่าคุณคริสคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been a teacher ผมก็จะบอกครับผมเป็นครูมา20ปี I've been a teacher for 20 years นะครับหรือ I've been a teacher since 1999ตั้งแต่ปี1999 3นั่นนะครับก็คืออะไร adjective นะครับ adjectiveก็คืออะไรครับอย่างเช่น How long have you been sick? คุณไม่สบายมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been sick? นี่นะครับไม่สบายมา3วัน
I've been sick for 3 days นะครับ I've been sick for 3 days หรือ I have been sick since Tuesday นะครับหรือจะถามนะครับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง How long have you been gay เพราะ gay ก็เป็นคุณศัพท์เป็น adjective ที่ขยายความสภาพหรือเพศสภาพของเขาเนี่ย How long have you been gay แล้วเขาจะตอบว่าI've been gay since I was just a little boy. I asked my mother, what should I be? นั่นเลยนะครับ How long have you been gay? I've been gay since I was a little boy. ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆนี่นะครับเนี่ยนะครับนี่คือตัวอย่างนั่นเองนี่นะครับ so สุดท้ายนี้นี่นะครับเราเป็น How long have you been ตามด้วย verb ing แล้วก็กลายเป็น present perfect continuous แถมให้อีกหนึ่งเทนส์นะครับอดีตนะครับผมที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบันก็คือPresent perfect continuous. How long have you been? บวกกับ verb ing นั่นเองครับเช่น How long have you been waiting for me? คุณรอฉันมานานเท่าไหร่ I have been waiting for you for 2 hours. มา2 ชั่วโมงแล้วหรือ I've been waiting for you forever. รอคุณมาตลอดกาลนะครับ I've been waiting for you since 9:30. รอมาตั้งแต่9:30เนี่ยไม่มาอีกเนี่ยนะครับ waiting เสร็จปั๊บนะครับผมเล่นกอล์ฟจะถามว่าคุณคริสครับเล่นกอล์ฟมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been playing golf?I've been playing golf for over 20 years. เล่นกอล์ฟมากกว่า20ปี I've been playing golf since 2000ก็ได้นะครับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นนะครับง่ายไหมมันง่ายไหมครับมันง่ายแสนง่ายไหมครับนี่เลยครับผมดังนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องของ present perfect พวกนี้ต่อเนี่ยนะครับผมก็มีคอร์สสอนภาษาอังกฤษดีๆด้วยนะครับไปเรียนใน Skill Lane ก็ได้ 1,590 บาทเราจะสอนอีกหลายเพนเลยโดยที่ไม่รู้ตัวแบบนี้หรือจะมาเรียนออนไลน์ของผมก็ได้นะครับเราจะมีแบบไอ้คอร์สแบบใน Skill Lane เนี่ยแต่จะมีแบบไลฟ์ทุกๆสัปดาห์บุฟเฟ่กินเข้าไปเรียนกันเข้าไปนะครับบุฟเฟ่นะครับ 2,900 นะครับแต่ถ้าอยากจะได้ภาษาอังกฤษเฮฮาสนุกสนานก็อย่าลืมนะครับ28 พฤศจิกายนนี้ Chris Unseenreboot นั่นเองเนี่ยนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างภาษาอังกฤษง่ายๆดีๆจากช่วงอยากจะพูดนะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงบายอาจารย์คริสนะครับใครมีคำถามดีๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแบบนี้เช่นคุณสมชายที่ถามเรื่อง present perfect ใช้ยังไงเนี่ยนะครับก็แค่ส่ง inbox มาที่ Facebook ของเราเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะคัดนะครับคำถามคุณแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้แบบเรียกว่ากระจ่างแบบลงลึกและขยายขยี้แบบนี้ให้อย่างแน่นอนเพราะแน่นอนครับถ้าเรียนกับผมภาษาอังกฤษต้องเป็นอะไรที่สนุกง่ายและใช้ได้จริงถูกต้องเลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ His name is Christopher Wright He teaches English to type He creates English design